วัสดีนะคะวันนี้นะเรามีมารักขี้นกนะนี่ลูกโตๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะมารักขี้นกนะมีประโยชน์มากนะคะขมอย่างนี้นะคะนี่แต่ว่าสรรพคุณเพียบนะคะเนี่ยทุกคนเนี่ยคนเป็นเบาหวานนะคะคนเป็นคอเลสเตอรอลนะกินก็ไปดีมากนะก็บอกว่าลดความอ้วนได้ด้วยนะคะนี่แต่วันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับมาบอกนะคะในการฟานเมล็ดมะละนะคะนี่ฟานเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็ไปต้มก็ได้นะคะบางคนกินสดนะคะได้หมดนะคะมาเลยค่ะมาดูวิธีกันเขียงขึ้นมาเลยแล้วก็มีดนี่นะคะอุปกรณ์สำคัญของเราคือช้อนนะคะนี่ช้อนหนึ่งด้ามหามเลยนะคะนี่ลงมือทำนะคะตัดนิดหน่อยผ่าซีกเลยนะคะนี่อุปกรณ์ของเราแล้วก็นี่นะมะละฟักเลยนะคะนี่แหมนี่รวดเร็วว่องไวมากเลยนะคะทุกคนไม่ต้องใช้มีดแคะก็นะนี่นะดูนี่นะทีเดียวนะคะทุกคนหลุดนี่นะแคะไปเลยนี่เนี่ยหลุดแค่นี้เองสะดวกรวดเร็วมากเลยค่ะทุกคนนี่เคล็ดลับง่ายๆนะคะนี่เราไม่ต้องนั่งนี่อยู่นะคะนี่เรียบร้อยนี่ง่ายมากแล้วก็รวดเร็วมากทุกคนนี่ก็บอกว่าตัวนี้ป้องกันมะเร็งได้ด้วยนะทุกคนมะละมีประโยชน์มากเลยนะคนที่ไม่ชอบกินขมนะก็ทดลองกินนะเมื่อก่อนก็ไม่ชอบนะแต่เดี๋ยวนี้พอแก่ตัวนะคะก็บอกของขมของฝาดนะคะเป็นยาทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวนี้ก็เลยหันมากินนะคะทดลองกินกันนะทุกคนเนี่ยคุณประโยชน์มากเลยเดี๋ยวนี้นะพอแก่ตัวนะทุกคนจะรู้เลยว่าอะไรที่เราไม่เคยกินนะเราไม่ชอบนะพอแก่ตัวมาอายุเลข4ขึ้นนะทุกคนจะหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพนะจะบอกง่ายถ้าใครไม่เชื่อนะพอถึงหลักสี่เราจะรู้เลยนะไอ้นี่พูดเป็นเรื่องจริงนะเมื่อก่อนก็ไม่เชื่อนะแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหสมุนไพรกินแต่สมุนไพรนะคะเดี๋ยวนี้นี่นะคะวิธีง่ายๆนะคะนี่นะคะไม่ต้องเสียเวลานะแค่เราเอาปลายช้อนนะคะแย่เข้าไปก็หลุดแล้วนะคะเนี่ยนี่ดูเนี่ยไม่เสียเวลาเลยเดียว1-3เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนเคล็ดลับง่ายๆนะในครัวเรานะนี่เอามาแบ่งปันกันนะคะลองไปทำตามกันค่ะ